ครับผมมื้อนี้ก็มาสวนไผ่ตรงลืมแหล่งไต้หวันหรือไผ่กิมซุงครับผมพาบ่าวยองกับบ่าวเฮงมาเอาลำไผ่ครับผมไปให้ลูกค้าพอดีลูกค้าที่มาจากโอ้ย FC เพิ่นสิมาจากกรุงเทพฯเพิ่นสิไปปางกูครับผมครับ FC เพิ่นมาเพิ่นอยากได้ต้นไผ่เพชรพันก็เลยให้บ่าวยองมาจัดการไปสิล่ะครับเพราะว่ามันเกิดเร็วครับผมเร็วกว่าเฮาทั้งเกิดเร็วทั้งออกนอกเร็วครับผมสำหรับกิ่งพันธุ์ไผ่ตรงสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถมาหาถึงที่ครับผมบริการส่งไปรษณีย์ฮาวมีครับเห็นบ่ครับได้ทั้งนอพร้อมบ่าวยองบ่าวยองคือว่าตับนี่ก่อนมันยังไงนี่เชียงนี่นอมีแห่งกดเออต้องกดก่อนบ่พุ่นเบาแห้งกระยองครับพุ่นครับเออหาสิบนอครับแถมให้เลยหานอแถมหลายกว่านั้นบ่ได้ครับพี่น้องคนต่อไปสิบ่ได้เป็นว่ายองฮะ ครับล่ะครับผมบางพี่น้องบางท่านอาจจะว่าเป็นยังบ่สิได้นอไผ่บ่อู้เอานอไผ่ออกเลยตัวนี้ตัวนี้ถึงนอตัวนี้อู้ลืมมึงไหมเป็นยังบ่สิได้นอไผ่ดิพุ่นว่าพี่น้องปูลังคนเพิ่นว่าบ่เป็นหยังครับผมเพราะว่าเฮาตัวนี้เอาได้ไปดิได้ปลูกได้แจ้งให้พุ่นครับไปแจ้งแล้วได้แจ้งแต่เห็นบ่ครับปลูกบ่เลยก็ได้นอเลยมันใหญ่เร็วครับผมสำหรับการขุดลำต้นไผ่ไปมันก็เป็นการแยกที่มันอะไรบ้างยองเดี๋ยวไปเก็บเอามันก็เป็นการแยกลำไผ่เฮาหลายต้นครับผมถ้ามันหลายต้นมันก็บ่ออกนอครับมันก็เป็นการแยกลำต้นอีกวิธีนึงวันนี้บ่าวยองกับบ่าวเฮงจับนักครับเฮ้ยร้อย FC สิมาฮอด2โมงเช้าบ่เฮงครับเออตัดเลยถึกสายยางเขาไปยังสายยางโลแล้วมันปานนี้ไปตั้งแต่เมียจนวานเนาะบอกให้เนาะปานนั้นก็บ่มีนกเจ้าบินมาหาเนาะวันว่าก็แห่หาเอาพุ่นละข้าสิได้บินมาคือนกเจ้าก่อนว่ามันบ่เห็นมีมาพอโตนกเจ้านี่แหละครับผมเฮาก็สิได้ทั้งหาทั้งนอก็เกิดเร็วครับผมสำหรับการปลูกไผ่แบบนี้ไปตรงครับผมลำหน่อยลำใหญ่ครับผมลำก็ได้ประโยชน์เยอะเสียใส่ปลาได้ซานนี่แหละเท่าทานกันได้บ่เฮงว่ามันตันเลยไม่ไผ่มูนี่มันตันเลยตันวะครับเอากองกันไว้นอไผ่มันออกมามันตายเมื่อบางแหล่งๆเห็นบ่นี่ได้ครับไปเอาใหม่กินนั่นซับไปกินนั่นหมาโอ้หน่อใหญ่พูดไปต้องเอาครับโอ้คุ้มค่าด้วยครับเด้อพูดได้เลยหากไก่ต้นไผ่ทั้งลำไปครับผมมือหากมือก็ให้เนาะนอเตรียมตัวออกครับคุ้มค่าครับผมปีหน้าสิหวังปีหน้านี่บ่ได้อีกแล้วครับผมหายแต่ปีนี้ผมสิตอนเอาผมหายแต่ปีนี้ครับผมเพราะว่าลำไผ่ผมมันหลายแต่ว่าความอุดมสมบูรณ์มันหลายตอนนี้บ่มีเวลาว่างก็เลยเฮ็ดผ้าเบาเฮงกับเบาหยองมาอย่างที่ล่ะครับเบิ่งครับสวนไผ่ชาวไหวนะแห้งนอไผ่เขาก็บอกครับผมเบาหยองได้จักนอเหรอจักล่ำเหรอถ้าได้ล่ำเดียวหูยเบาเฮงได้10 20ล่ำเหรอนี่อ๋อมีน้อยบ่เบิ่งครับได้ทั้งนอหากกันเอาไปปลูกว่าพ่อเดือนเนาะครับผมมันสิแท่งนอขึ้นมาเลยปลูกหันไปทางที่มีรูลมนะครับแล้วถัดสิปลูกหันให้มันเอียงครับผมทางไหนลมมาดูๆเฮาก็หันรับต้นไปข้างนั้นให้มันเอียงเลยครับเอียง180องศาโลดโอ้ได้ทั้งนอเนาะโหเฮงนอสิออกหลายเนาะโอ้นอ1นอ2นอ3นอ3นอโอ้สิได้โอ้ยบ่เป็นหยังครับไปให้เขาปลูกได้นอนี่
ตุดเบาหยองรอหายังหาเฮ็ดบ่นายหยองเฮ็ดยังนี่ให้ให้เบิ่งโอ้เฮ็ดละงกอยู่นี่เฮ้าแล้วโอ้ยบ่เฮ็ดเฮ็ดละงกเบาหยองเฮ็ดเฮ็ดละงกนี่เฮ็ดละงกแกเหรอเสืออันนี้เฮ็ดงกเลยนี่เฮ็ดงกใส่นั่นใส่โมเมนเฮ็ดอย่างโอ้ยเฮ็ดเบื่อที่นั่นโอ้ยเฮ็ดงกเดี๋ยวมาย้อมซีมก่อนบอกอ๋อละอ๋อละที่รถกูสีม่วงบ่ฮอดทีเลย